บทที่1สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศในยุคปัจจุบันเกิดการใช้คำว่าสารสนเทศกันอย่างแพร่หลายซึ่งมีทั้งคำที่ให้ความหมายเหมือนกันและคำที่มีความหมายสัมพันธ์กันเช่นคำว่าข้อมูลข่าวสารความรู้ประสบการณ์ข้อเท็จจริงสารนิเทศที่ได้รับการถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันโดยการบอกเล่าจัดเก็บบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆออกมาในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยข้อมูลที่จัดเก็บและบันทึกดังกล่าวเรียกว่าสารสนเทศการทำความเข้าใจความหมายกระบวนการจัดข้อมูลมาเป็นสารสนเทศความสำคัญประเภทของสารสนเทศลักษณะที่ดีของสารสนเทศตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่ควรรู้นับเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21คำว่าสารสนเทศinformation ประกอบด้วยคำสองคำคือสารและสนเทศคำว่าสารหมายถึงแก่นสารเนื้อหาหรือส่วนสำคัญสนเทศหมายถึงข่าวสารคำสั่งเมื่อรวมกันแล้วสารสนเทศจึงหมายถึงเนื้อหาที่เป็นข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงสิ่งซึ่งช่วยในการตัดสินใจและหลายต่อหลายครั้งคำว่าสารสนเทศถูกใช้แทนที่หรือใช้ในความหมายเดียวกับคำว่าข้อมูลความรู้และการสื่อสารซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในเชิงความหมายของคำว่าสารสนเทศนอกจากนี้นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายคำว่าสารสนเทศไว้ดังนี้สารสนเทศคือข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นหรือประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆที่ผ่านกระบวนการประมวลผลและบันทึกไว้อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการในสื่อประเภทต่างๆสารสนเทศเป็นความนึกคิดข้อเท็จจริงรวมถึงงานสร้างสรรค์ที่บันทึกไว้บนสื่อหรือวัสดุสารสนเทศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสารสนเทศคือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์แล้วนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานสารสนเทศคือข้อมูลข่าวสารรูปแบบต่างๆที่มีการบันทึกประมวลผลหรือดำเนินการด้วยวิธีใดๆเพื่อเพิ่มคุณค่าและสามารถนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในส่วนบุคคลและสังคมได้ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารสนเทศหมายถึงข้อมูลข่าวสารความรู้เรื่องราวข้อเท็จจริงที่ดำเนินการรวบรวมผ่านการบันทึกและประมวลผลบนสื่อและสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบของสื่อตีพิมพ์สื่อไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ